อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมแต่เค้กของเราเนี่ยเป็นเค้กที่เรียกได้ว่าคนไทยหลายคนจะต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยกินได้จริงเหรออร่อยจริงอ่ะเค้กวันนี้ของนานานะคะเป็นเค้กซูกินี่กับชีสฟรอสติ้งหรือชื่อเมนูเป็นภาษาอังกฤษว่าซูกินี่เค้กวิทชีสฟรอสติ้งนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยนะคะขั้นตอนการทำเค้กของเราง่ายค่ะขั้นตอนแรกของเราเราจะเตรียมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนคุณผู้ชมของแห้งของเราเค้กของเราวันนี้เนี่ยนะคะแป้งที่เราเลือกใช้วันนี้ในการทำซูกินี่เค้กนะคะเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะค่ะใส่แป้งลงไป250กรัมนะคะของแห้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะจะมีลูกเกดเหลืองเบกกิ้งโซดาผงฟูกลิ่นวานิลาผงนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผิวมะนาวค่ะและนี่เลยอบเชยป่นจากนั้นเนี่ยนะคะส่วนผสมแห้งของเราจะมีตรงนี้ด้วยวอลนัทอบแล้วก็ซูกินี่ขูดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะตีน้ำตาลของเรากับไข่ไก่น้ำตาลวันนี้ที่เลือกใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวไข่ไก่3ฟองนะคะระหว่างรอส่วนผสมไข่ของเราขึ้นฟูนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันของเราวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเราจะใส่ส่วนผสมของซูกินี่กับวอลนัทเข้าไปนะซูกินี่ขูดเลยมันเป็นอารมณ์เค้กแครอทอะแต่ว่ามันแตกต่างนะเดี๋ยวมาขอวอลนัทเลยนะอันนี้นานาใส่ถุงบีบนะคะเพื่อที่ว่าเวลาตักเข้าไปใส่พิมพ์ของเราอ่ะมันตักง่ายกว่าโอเคเราเข้าเตาอบนะคะอบไฟ155องศาเซลเซียส15นาทีระหว่างรอเค้กของเราสุกนะคะมาทำตัวครีมชีสฟรอสติ้งกันดีกว่าขั้นตอนแรกมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวเคล็ดลับเวลาทำซอสอะไรก็ตามถ้าเกิดสมมติว่ามีน้ำตาลทรายอยู่รวมกับแป้งข้าวโพดแนะนำให้ใส่ไปพร้อมกันเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เกาะกันเป็นก้อนเช่นกันกลิ่นวานิลาผงเนยสดชนิดเค็มนมสดค่ะจากนั้นนะคุณใช้ตะกร้อมือคนให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยนำขึ้นตั้งไฟส่วนผสมคนแล้วปิดไฟใส่ครีมชีสของเราลงไปเพิ่มความสดชื่นนะคะด้วยน้ำมะนาวค่ะคนแรงๆจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเตรียมส่วนผสมนี้ค่ะไว้เป็นซอสสำหรับราดบนหน้าเค้กของเราได้เลยเราจะเอาตัวครีมชีสของเราที่ตั้งไฟแล้วใส่ถุงบีบนะคะวางวอลนัทนะคะเต็มเม็ดใหญ่ๆลงไปเลยนอกเหนือจากวอลนัทแล้วนะคะ What? นี่คุณอาจารย์เมย์เขากด
น้ำตาลเป็นดอกไม้แบบนี้ไว้ให้เราด้วยเค้กซูกินี่กับชีสฟรอสติ้งหรือซูกินี่เค้กวิทชีสฟรอสติ้งเรียบร้อยแล้วค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังทั้งครอบครัวได้นะคะทาง YouTube ค่ะช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหลังจากเข้าไปชมแล้วเนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้เราจะมาเพิ่มความหวานนะครับด้วยดอกกุหลาบนะครับจะเอามาทำเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆนะครับอย่างโมจิโต้กุหลาบครับแม่อายุป่านนี้จะมากินโมจิโต้อยู่เอาขนมดีไหมคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวดำมูนกับแกงบวชมะม่วงครับเราสองคนก็มีเมนูของที่เรียกได้ว่าเป็นขนมหวานขึ้นชื่อมาฝากเช่นกันขนมหวานของเราวันนี้มีชื่อว่าอะไรอะอนาคตาค่ะ with strawberry sauce